สวัสดีครับวันนี้ก็เรามาอยู่กับนับพึ่งเทศบาลตำบลน้ำสูงโคราชตันเองนะครับวันนี้วันที่4มีนาคม65นะครับตอนนี้เราอยู่กับใครเขามีกิจกรรมอะไรครับตอนนี้อยู่กับแนะนำตัวเองครับผมไม่เดี๋ยวจะเรียกผิดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็เดี๋ยวจะแนะนำตัวนะคะชื่อพัฒนาสมรรถนะสุขีชินเกาะนะคะปัจจุบันก็ดำเนินการดูแลการกองสวัสดิการสังคมและสังกัดเทศบาลตำบลน้ำสูงสำหรับวันนี้ก็มีกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุนะคะมี2โครงการนะคะซึ่งเราก็ได้ดำเนินการไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะก็ตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่4มีนาคม2565นะคะก็เป็นโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุนะคะจะเมื่อวานนี้ก็ดำเนินโครงการในส่วนของโครงการน้ำดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้จะเป็นการส่งเสริมการบริโภคอาหารนะคะให้กินยังไงให้ปลอดภัยนะคะสำหรับผู้สูงวัยสำหรับผู้สูงอายุนะคะก็ในส่วนของรายละเอียดของกิจกรรมก็จะขออนุญาตขอไว้กับท่านอาจารย์เทวพันธ์แทงทรัพย์นะคะซึ่งท่านเป็นที่ปรึกษาของผู้สูงอายุนะคะให้ท่านได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์แล้วก็กิจกรรมที่ดำเนินการในสองวันนี้นะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำครับมีอะไรไงผมก็แหลกผ่านไปผ่านมาเลยมาชมดิฉันนางแพรวพันธ์แพงทรัพย์ค่ะเป็นข้าราชการบำนาญแล้วก็มาทำงานอยู่ตรงนี้ก็ในตำแหน่งที่ปรึกษาของชมรมผู้สูงอายุครับค่ะแล้วก็เป็นคุณครูดูแลนักเรียนผู้สูงอายุในวันนี้กิจกรรมที่เราทำนี้เราทำกับผู้สูงอายุค่ะผู้สูงอายุของตำบลนนท์สูงครับจริงๆแล้วตำบลนนท์สูงเนี่ยมีผู้สูงอายุอยู่ประมาณ 1,500 กว่าคนเห็นไหมค่ะ 1,500 คนค่ะไม่น้อยเลยนะเนี่ย13ชุมชนนี้รับเบี้ยยังชีพไม่น้อยเลยครับคือ60ปีขึ้นไปใช่ค่ะทีนี้ในวันนี้ผู้ที่สนใจเราเอากลุ่มสนใจเข้ามาอบรมแล้วอีกอย่างหนึ่งผู้สูงอายุใน13ชุมชนนี้จะเข้ามาเรียนหนังสือเราจัดโรงเรียนผู้สูงอายุให้ขณะนี้โรงเรียนผู้สูงอายุของชุมชนของตำบลโนนสูงมี8รุ่นแล้วค่ะมี8รุ่นค่ะไปสอนตรงไหนอะไรการสอนนะคะเราจะสอนอยู่ที่โรงยิมมันจะมีอาคารสีลุ้งอ่ะตรงนั้นนะคะเราจะเปิดเรียนเป็นรุ่นรุ่นหนึ่งจะเรียน7ครั้งค่ะ7ครั้งจบหลักสูตรก็จะได้1รุ่นตอนนี้ได้8รุ่นละทีนี้ของไก่ของใครเนี่ยไม่ค่ะเรียนทักษะชีวิตค่ะเรามาเรียนเนี่ยเรามาเรียนทักษะชีวิตเพื่อให้อารมณ์สังคมสติปัญญาสดชื่นแจ่มใสสาระสำคัญเราไม่ได้เน้นเรื่องการเขียนแต่เราเน้นเรื่องการฝึกสมองเรื่องการอยู่ร่วมกันเรื่องการคลายเครียดเรื่องการที่มาแชร์ประสบการณ์กันแล้วก็ดูแลตัวเองดูแลตัวเองเรื่องการกินอยู่ดูแลตัวเองเรื่องการออกกำลังกายดูแลตัวเองด้านมวลชนดูแลมวลชนดูแลตัวเองเพื่อไม่ให้เป็นภาระกับลูกหลานแต่วันนี้เราได้รับการสนับสนุนจากหลักประกันสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพของกันไหนครับของสปสช.ของเทศบาลโดยการสนับสนุนของท่านนายกในอำนาจรัฐปานเจริญศักดิ์และคนลงมาดูแลเราก็คือท่านผอ.เจี๊ยบค่ะผอ.เจี๊ยบก็คือตำแหน่งท่านเป็นผู้อำนวยการกองสวัสดิการและก็ได้รับการดูแลจากสาธารณสุขของเทศบาลน้องหญิงหมอหญิงลงมาดูแลแล้ววันนี้เราก็เล็งเห็นความสำคัญในชีวิตการกินอยู่วันนี้เราเรียนเรื่องอาหารส่วนใหญ่จะเป็นอาหารประเภทคลีนวันนี้เราให้เรียนรู้อาหารเกี่ยวกับเหมือนกับมังสวิรัติหรือชีวจิตเราไม่เน้นการกินเนื้ออันนี้มีเรื่องเห็ดเอาเห็ดมาปรุงอาหารมาทำน้ำยาขนมจีนแล้วก็เกี๊ยวซ่าก็เป็นเกี๊ยวซ่าเจแล้วก็มีตุ๋นกะหล่ำใส่เห็ดหอมเพื่อให้ผู้สูงอายุรับทานอย่างคลีนค่ะและอย่างหนึ่งเราไม่ใส่สารจันบูดไม่อะไรอาหารจะต้องเนื้อไม่มีเลยไม่มีค่ะมันจานเจเนาะใช่คือมีหลายคนที่รับประทานเจตรงนี้นะเราว่าอาหารอย่างอื่นเขามาทำเป็นกันแล้วอันนี้เราก็อยากให้เขามาเรียนรู้ให้เขาจะได้เขาจะรู้ว่ากินยังไงแล้วไม่ให้กินรสจัดหวานอย่างน้ำเมื่อวานนี้ก็ไม่หวานจัดเราใช้น้ำผึ้งทำด้วยเพราะฉะนั้น
งบประมาณที่ลงให้เราเนี่ยเราทำอย่างคุ้มค่าถึงมือถึงผู้บริโภคค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ดูแลผู้สูงอายุให้อายุยืนยาวอายุยืนหมื่นปีครับให้อายุยืนยาวเพราะฉะนั้นเราก็มารวมตัวกันเพราะว่าสังคมผู้สูงอายุมันจะเยอะขึ้นทุกวันครับอันนี้ตอนนี้คุณหมอจะสาธุอำเภอตำบลเองอาจารย์มาจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นคนผสมของโคราชของสถาบันพัฒนาแรงงานที่5อยู่ที่สิงคิวอ๋อที่ทางอยู่ซ้ายมือทางสะพานลอยคุณสูงอ๋อได้รับความอุณเคราะห์จากหลายหน่วยงานเนาะมาช่วยเราก็ติดต่อไปทั้งนี้และทั้งนั้นก็ท่านผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนอย่างท่านผู้ในการกองสวัสดิการท่านก็ลงมาดูแลท่านก็เป็นคนเบิกคนไปแรงแล้วยังจะมีกิจกรรมอีกเยอะแยะแบบดูคล่องแคล่วว่องไวอ่ะทีนี้ผมดูรายการอาหารวันนี้เนาะมีอันว่าอะไรเกี๊ยวซ่าทอดเกี๊ยวซ่าทอดอันนี้รายการเนาะลงมาสักครู่เนี่ยใช่ค่ะอันนี้รายการต้มกะหล่ำปีกะหล่ำปีเห็ดหอมที่อย่างที่พูดแต่เตรียมมาเตรียมมาหมดแล้วค่ะน้ำกีน้ำยาน้ำกีน้ำยาเนี่ยเน้นกะทิมากเลยมีกะทิแต่ไม่มีมีกะทิมีกะปิเจพริกเจมันจะเป็นเจทั้งนั้นคือไม่มีเนื้อครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในตามมาเลยครับไปดูถั่วฝักยาวเว้นหมูที่ไม่ใช่เลยหมูตักมาเนี่ยแต่คุณไม่เป็นเคยมากเลยแต่เนี่ยหมูได้ค่ะคุณหมอคุณหมอขาเว้นแต่ตอนนี้ตรงนี้ไม่เป็นค่ะคุณหมอคืออะไรก็ที่กัญญาไม่ดีครับที่กัญญาไม่ดีอยู่กันไหนที่กวางมีส่วนเกี่ยวข้องไปของลูกครับครับๆอ๋อเป็นโอ่งของเราเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับตรงนี้เนี่ยของโครงการเลยขออนุมัติเป็นผู้จัดการโครงการนะคะวันนี้เราภูมิใจนําเสนออะไรที่เป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์มีมั้ยหรือมีประโยชน์อย่างเดียวมีค่ะเนี่ยใช้เห็ดทําไมอาหารที่จะประกอบไปตามเมื่อกี้อะไรทําให้เลยคะเป็นอะไรปกโอ้อันนี้เขาบอกวันนึงให้กินกว่า5ทีถ้าทําได้จะดีมากอันนี้ก็อาหารที่เป็นประโยชน์ทําไมเนาะมีเห็ดที่บํารุงสมองมีวิตามินบี1ค่ะมีเห็ดครับแปลว่าสมุนไพรเน้นอาหารเจทําให้ไตทํางานปกติเน้นเค็มน้อยระบบเลือดไหลเวียนดีเน้นเลยดีมากคือแล้วก็เป็นองค์ประกอบสําหรับผู้สูงอายุวิตามินบีช่วยในการผ่านเต้นอันนี้ก็เรียนก่อนก็กำลังให้ความรู้ราคาทุกคนจะพบมากไปควรคนงานเด็กไทยผมไปประกอบเองหรือเราทำช่วยกันทำจากก็เลยจะได้เรียนรู้ต่อกันเนาะวันนี้ก็ได้รับท่านคุณหมอที่เชี่ยวชาญจับหนังมีที่ไหนแน่เดี๋ยวจะไปเดินดูเดินทัวร์ไปหน่อยครับแต่ถ้าเกิดแม่อยากบำรุงตัวของเพราะว่าเดี๋ยวมันจะบลูทำอะไรครับป้าทำอะไรที่มีดีหมดมีบทบาทสำคัญในการทำงานร่วมกันยังไงได้จะครบรูปดีเมื่อเกี่ยวกับอันนี้มันเกี่ยวกับอะไรบ้างวิตามินบีหกก็มีบทบาทสำคัญในการทำงานร่วมกันชาชานี่ตลอดเวลาเอ็กซ์ตีตัวไม่ได้เคลื่อนไหวแล้วแล้วก็ช่วยในเรื่องความทรงจำช่วยในเรื่องความจำใช่ไหมคะแม่ป้องกันโรคหัวใจวายเขาถามไหมโครงการนี้พี่เต้นวิตามินบีหกก็จะมีพวกนี้หลังข้าวจมูกข้าวอะไรกันล่ะครับจมูกข้าวสาลีนะคะแม่ตัวเหลืองพวกข้าวไม่ขัดสีทั้งหลายเห็ดผักไก่เขียวข้าวโพดมันเทศอันนี้จดดีๆเลยนะคะคุณแม่ควรบริโภคสิ่งเหล่านี้เลยนะข้าวผัดแข็งแรงยีสต์ลำข้าวเฮ้ยนะถ้าใครที่พอจะมีครับมีคุณภาพเปลี่ยนน้ำมันเป็นน้ำมันลำข้าวนะคะจมูกข้าวสาลีนะตัวเหลืองอันนี้ใกล้ตัวกินง่ายหน่อยข้าวไม่ขัดสีเห็ดนะคะผักใบเขียวแม่เห็ดหอมข้าวโพดให้แล้วก็หมักให้ฝึกเดี๋ยวว่าเราทำอีกครับไม่แก่หนึ่งกลัวสมองหมดหนูชอบกินมันโอ๊กเฮ็ดยายก็ใจนี้สำหรับการทำอันนี้เป็นยายรู้จักมันโอ๊กมันคือมั
ันปิ้งใช่ไหมคุณยายมันมุกมันมุกเป็นคนกรุงเทพคุณยายคนกรุงเทพก็เชิญอาจารย์ที่กรุงเทพมาสอนแน่ๆบ้านอยู่ตรงมอสองนะคะก็เลยเรียกมันมุกมันใหญ่ถูกมันเทพเราไม่ใช่ค่ะเราไม่ใช่เป็นนี่สารเนี่ยใช่ไหมเป็นนี่ได้รับคนดูดีอยู่นี่มาได้ในทุกวิถีทางเลยครับได้รับคนดูด้วยก็มาประเทศเราเนี่ยค่ะมีประโยชน์เยอะนะคะเท่าที่อ่านมามีหลายตัวอยู่ในประเทศนะคะแล้วก็มีการมาแล้วก็มาไปเยี่ยมคนผู้สูงวัยของตำบลผู้สูงวัยครับวันนี้ก็มาที่ตำบลก็กินยังไงนี่ทุกวันเป็นวันที่3เอ้ยวันนี้ก็รวม2วันนะครับวันที่3วันนี้มันที่4ต่อไปที่จะมีมีอาหารบ้านจะทำน้ำสมุนไพรแบบจริงๆผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับไทรอยด์ให้ระวังการดูดซึมก็จะมีขอบพระคุณนะคะการรักษาบ้านต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ที่อาจารย์เห็นความสำคัญของการทำงานของผู้สูงอายุเรามีอะไรเราก็ช่วยเหลือกันอาจารย์ก็เป็นกระบอกเสียงประชาสัมพันธ์ให้อำเภอโน้นสูงนะคะแล้วมาทำให้ทุกคนรู้ว่าผู้สูงอายุไม่ได้อยู่เฉยๆมีคุณค่าค่ะมีความสำคัญก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงถ้าหากว่ามีอะไรที่จะให้พวกเราช่วยให้พวกเราสามารถพวกเราสามารถทำได้นะพวกเราไม่ได้ไม่ได้ตะวันซึ่งเศร้าหงอยถ้าจะให้เรามาร่วมกิจกรรมอะไรที่ทางอาจารย์ทางโรงเรียนต้องการให้เราไปช่วยร่วมกิจกรรมอะไรได้เลยต่อไปอาหารที่บำรุงเลือดนะคะได้แก่ข้าวเด็กเสียงให้แล้วก็ทำงานร้อยล้านกันและปี12จะได้ชื่อเสียงของเหตุท่านก็จะได้ดังขึ้นต่อไปพวกอาหารบำรุงความกระดูกที่แม่แก่เป็นเสี้ยมมีอะไรบ้างร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนพักดันทุกกิจกรรมที่เรียนและชื่นชมการจัดการครับผมครับวันนี้วันนี้ครับดีครับทุกท่านครับวันนี้ครับขับแรงไปนิดนึงครับเห็นไหมมาแล้วมาแล้วเจอแล้วบล็อกเกอรี่งาดำงาที่ม่อนลำข้าวข้าวต้มเห็นไหมข้าวต้มใหม่เดี๋ยวนะ